สวัสดีครับวันนี้พามาดูโรงงานน้ำผึ้งของ NCK นะครับเราจะเริ่มจากถังตัวนี้ซึ่งเป็นถัง200ลิตรนะครับเป็นน้ำผึ้งดิบที่มาจากทั่วประเทศไทยเลยนะครับจากเกษตรกรทั่วประเทศเลยซึ่งบริษัทของเรานะครับก็จะเอาเข้ามาตรงนี้กองไว้ตรงนี้เป็น100ถังเลยนะครับก่อนที่เราจะเอาต่อคิวเข้าสู่ปั๊มของเราซึ่งปั๊มของเราเนี่ยนะครับก็จะมีตัวกรอง100ไมครอนนะครับซึ่งเป็นตัวกรองละเอียดนะครับกรองแม้กระทั่งเกสรนะครับกรองแม้กระทั่งฝุ่นละเอียดมากๆนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เครื่องวอร์มนะครับเครื่องแรกของเรานะครับซึ่งเครื่องวอร์มเนี่ยนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิของตัวน้ำผึ้งเนี่ยอุ่นขึ้นนะครับความหนืดนะครับก็จะน้อยลงนะครับก็สามารถที่จะถ่ายเทระหว่างถังเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับเครื่องวอร์มตัวนี้นะครับก็จะวอร์มตัวน้ำผึ้งนะครับเข้ามาสู่เครื่องแวคคุ้มซึ่งเครื่องแวคคุ้มตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องที่แยกระหว่างน้ำกับน้ำผึ้งออกจากกันนะครับเราก็จะมีเครื่องคูลิ่งนะครับในการที่จะมาเลี้ยงเครื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับให้ไม่โอเวอร์ฮีทนั่นเองนะครับส่วนเครื่องนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็ข้างในนี้เป็นยังไงนะครับข้างในนี้จะเป็นสุญญากาศ 100% นะครับแล้วก็อุณหภูมิข้างในจะอยู่ที่ประมาณ30องศานะครับถังทั้งนึงเนี่ยประมาณ200ลิตรแต่พอเราแยกน้ำออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะหายไปประมาณ 5-6% ต่อถังแล้วน้ำผึ้งหลังจากที่เราแยกน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่2ถังใหญ่นี้นะครับ2ถังใหญ่พักเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ50ตันนะครับต่อถัง50ตัน2ถังก็จะรวมกันก็คือ100ตันและเราก็ยังมีถังเก็บอีก4ถังด้วยกันนะครับซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของ2ถังใหญ่นี้นะครับซึ่ง4ถังเนี้ยเราจะทำหน้าที่อะไรนะครับเราจะทำหน้าที่ในการปั๊มน้ำผึ้งที่ได้จากการแยกน้ำไปแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ห้องบรรจุอีกทีนึงบรรจุมาเป็นน้ำผึ้งที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับทั้งผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งเกรดมาตรฐานรวมถึงน้ำผึ้งที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นก็คือน้ำผึ้งเกรดพิเศษนะครับซึ่งน้ำผึ้งเกรดพิเศษของเราเนี่ยพิเศษยังไงซึ่งเราคัดนะครับให้เกษตรกรเนี่ยคัดน้ำผึ้งที่เป็นคุณภาพพิเศษจริงๆนะครับคัดคุณภาพที่สูงเป็นพิเศษเอามาอยู่ในขวดนี้ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ลูกค้าทุกท่านของบริษัทได้เห็นแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ NCK Trading หรือว่าที่ YouTube Kimono Brand หรือว่าที่เว็บไซต์ nctrading.com นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ line@nck789 ครับแต่หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับว่าห้องฟิลเตอร์หรือว่าห้องที่เราบรรจุเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปรับชมกันครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพามาดู temporary room ของ NCK Trading นะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นไลน์บรรจุหลักนะฮะแต่ว่าเราทำเป็นไลน์บรรจุย่อยสำหรับรองรับนะครับลูกค้าแบบเร่งด่วนนั่นเองนะครับก็อยากจะให้ดูครับว่าตรงนี้เราเอาเครื่องอะไรมาลงตรงนี้บ้างนะครับเพื่อรองรับลูกค้าจำนวนมากนะครับเอาละครับเรามาดูที่เครื่องแรกเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องติดสติ๊กเกอร์ขวดนะครับซึ่งเราก็เอามาติดตั้งตรงนี้นะครับเพื่อรองรับลูกค้าติดสติ๊กเกอร์เองนะครับรวมถึงเรามีเครื่องนะครับในการบรรจุซองนะครับแล้วก็ยังมีถังบรรจุนะครับซึ่งเป็นถังบรรจุขนาดเล็กนะครับต่อไปยังเครื่องที่สามารถบรรจุใส่หลอดได้นะครับโอ้โหนี่ก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับที่เราสั่งเข้ามาตัวนี้ก็เอามาติดตั้งตรงนี้นะครับรวมถึงนะครับเรายังมีเครื่องบรรจุนะครับทั่วๆไปนะฮะตรงนี้ก็จะมีถังพัก3ถังตรงนี้นะครับรวมถึงเป็นเครื่องบรรจุตรงนี้นะครับ2เครื่องนะครับบรรจุเร็วนะครับตัวนี้นะครับรวมถึงมีถังปั๊มด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนอกครับเอาละเดี๋ยวพามาดูนะครับเครื่องที่เราค่อนข้างใช้งานบ่อยมากๆนะครับนั่นก็คือเครื่องบรรจุ4หัวนะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ซึ่งเราสั่งเข้ามานะครับเพื่อรองรับลูกค้าในจำนวนมากๆนั่นเองครับรวมถึงเรามีถังพัก3ถังใหญ่ตรงนี้นะครับในการบรรจุนะครับแล้วก็ยังมีตัวกรองนะครับ100ไมครอนนะครับตรงนี้ซึ่งสามารถกรองละอองเกสรได้นะครับซึ่งเป็นกรองละเอียดนะครับอยู่ตรงนี้อีกด้วยรวมถึงมีเครื่องบรรจุตรงนี้ติดตั้งตรงนี้อีก2เครื่องรวมข้างในเป็นทั้งหมด4เครื่องนะครับซึ่งอาหารตรงนี้ที่พามาให้ดูเนี่ยนะครับอยากจะให้เห็นว่าบริษัท NCK Trading ของเราค่อนข้างใส่ใจลูกค้านะครับทุกๆท่านเป็นอย่างมากในการที่จะส่งสินค้าให้ทันนะครับในทุกๆออเดอร์ของเราเลยนะครับบริษัท NCK Tradingยืนยันครับว่าสถานที่ของเรานะครับในการจัดเตรียมทั้งหมดตรงนี้เนี่ยพร้อมสำหรับให้ลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับไม่เลทไม่ช้าสำหรับออเดอร์ทุกท่านครับ